สวัสดีครับทุกคนมาถึงแพทอัปเดตใหม่ของวันที่21กันแล้วแพทนี้มีสัตว์เลี้ยงใหม่2ตัวซึ่งเดี๋ยวผมขอพูดรวบยอดเอาไปที่รีเมคก่อนเพราะว่ามันมีผลกับอัศวินตัวใหม่ด้วยรีเมคเนี่ยทั้งคริสแล้วก็สกาวเอาคริสก่อนคริสเนี่ยถามว่าแรงไหมก็ระดับหนึ่งอารมณ์คล้ายๆกับมิเลียมิเลียสกิลมัน 300% แล้วบวก500ถูกไหมถ้ายิง5เป้าแต่คริสเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยมัน3เป้าแล้วก็ความแรง600ก็พอๆกับสกาวนั่นแหละความแรงมันก็ประมาณ 500-600% เพียงแต่ว่ามันจะแรงได้ก็คือต้องลดพลังป้องกันมาดีๆถ้าลดพลังป้องกันมาไม่ดีพอแน่นอนครับความแรงมันก็เหมือนยิงสดอ่ะไม่ค่อยเอาอ่าวมากเท่าไหร่แต่ว่า 500-600% มันก็เยอะอยู่นะส่วนไอ้4เป้าอันนี้ก็จะไปติดบัฟของอีฟที่ลดดาเมจประเภท 4-5 เป้ามีโอกาสติดเดทด้วยซึ่งโอกาสติดเดทแม่งก็ 80% แล้วยังลดไอ้นี่เอฟเฟกต์เรทก็คือทำให้เหมือนกับโดนไอ้เลขฟ้าตีเลขฟ้าง่ายขึ้นเหรอแถวหน้ามีอมตะ4เทิร์นความเกลียนของมันคือตรงนี้เพิ่มบล็อกเรทให้ทีมแบบพวกทีมธาตุไฟอ่ะที่แบบใส่เจอราดเงี้ยอาจจะเอาเดทเข้ามาผสมเพื่อเพิ่มบล็อกเรทเจอราดทีนี้ผมว่ามันถึงอยู่แล้วนะมันเพิ่มเดทให้ทีมอ่ะพลังป้องกันให้ทีมอ่ะแล้วคราวนี้เพิ่มบล็อกเรทเข้าไปอีก 30% คือแม่งบล็อกแน่ๆคืออาจจะเจาะกันไม่เข้าเลยถ้าไม่ถึงจริงๆอ่ะนั่นแหละทีมเดทก็ประมาณนี้ถามว่ามันกันอยู่ไหมเดทถ้าแค่โพเทนกันเดทอะไม่อยู่ครับผมบอกเลยโพเทนกันเดทเนี่ยมันกันแค่ 90% แต่ว่าโอกาสติดเดทที่เราทำกันจริงๆเนี่ยโอ้โหแค่ประดับมันก็20ฟอร์เมชั่นอีก10ยังมีอื่นๆสารพัดบวกแล้วก็สารพัดลดต้านสถานะอีกอ่ะคือ 90% ไม่อยู่ครับที่เขาใช้กันอยู่จริงๆคือแบบต้องใส่แหวนกันสถานะเดทเข้าไปด้วยแหวนต้านเดทอ่ะที่มันต้านเท่าไหร่วะ90มั้งถ้าบวก5ซึ่งก็บวกเข้าไป90แล้วก็โพอีก90มันก็กัน180นั่นน่ะถึงจะอยู่เขาต้องเล่นกันอย่างนั้นอาจจะใส่ไว้ตัว2ตัวที่แบบตัวเดียวสามารถเก็บทั้งทีมได้เช่นหมาหรือลิเจนเลฟหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะพอสู้เดทได้แต่มันก็จะมีเดทพวกเดทลูกผสมมาที่เอาใส่เดลเข้ามาเพื่อลดพลังป้องกันทีมอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็จะตีโคตรแรงเพราะฉะนั้นไอตัวพวกที่ใส่แหวนต้านเดทบางทีก็ไม่อยู่เหมือนกันมันก็แก้กันไปแก้กันมาแหละสำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะแก้กันไปแก้กันมายังไงผมก็แก้อ่ะเดี๋ยวให้ดูซะหน่อยอ่ะคือผมก็แก้ครับตอนแรกเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยผมเป็นทีมไฟแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมไปที่ทีมน้ำแก้กันไปแก้กันมาเดี๋ยวไออันนี้เดี๋ยวค่อยพูดอันนี้รีไปรีมาเทสทีมไปทีมมาจากซูพรีม2มันกลายเป็นรีเจนแล้ววะก็นั่นแหละอีฟก็ไม่มีช่างแม่งเถอะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวทีเดียวเอาล่ะเดทคริสก็ประมาณนี้มีเฟียมาให้ด้วยหวาดกลัว 75% อารมณ์คล้ายๆจูดาสฉบับขอบการ์ดขอบทองอ่ะถ้าขอบแดงมันจะเป็น4เทิร์นและตรงนี้ก็โอกาสติด80อันนี้ลดลงมาหน่อยเหลือ75แล้วก็ลดเทิร์นลงมาเหลือ3ความจริงจะ3หรือ4มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะเราใช้แหวนแก้กันอยู่แล้วตัวไหนไม่แหวนแก้ผมว่าแม่งก็โดนเลขส้มมันน่าจะตายห่างกันก่อนอ่ะเนี่ยแล้วแม่งมีลดต้านสถานะอีกอ่ะ20คืออย่างที่ผมบอกอ่ะต้องใช้แหวนต้านสถานะเดทช่วยไม่งั้นแย่ครับไม่อยู่เดทไม่น่าจะอยู่ยิ่งถ้าทีมเดทโดยเฉพาะคุณเละแน่ๆถ้าไม่มีแหวนพวกนั้นอ่ะเอาล่ะต่อไปสกาวเนี่ยมันสร้างมาให้สำหรับทีมเวทโดยเฉพาะเลยคือทีมเวทเนี่ยถ้าอย่างทีมไฟอ่ะมันจะมีแรดกิจออกมากันเปลี่ยนแผนถูกป่ะเปลี่ยนฟอร์เมชั่นพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทีมเวทอ่ะมันไม่มีไงมันก็เลยเอาสเกลมาให้แต่ว่ามันการแค่ช่วงแรกซึ่ง6เทิร์นผมว่ามันก็พอแล้วล่ะถึงจะถูกเร่งไปเอาเข้าจริงมันใช้ได้สัก4-5เทิร์นอ่ะเออแต่4-5เทิร์นผมว่ามันก็พอแล้วขอแค่กันช่วงแรกๆสัก5เทิร์นแรกได้อ่ะซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่จะพลิกเกมได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเหมือนเอาแรดกิดมาใส่อ่ะของแรดกิดแล้วก็ไอ้พวกเวทธาตุน้ำเนี่ยตีไฟแรงขึ้นครับตบไฟแรงขึ้นแล้วก็ตบธาตุมืดแรงขึ้นด้วยคือมันต้องการเอาให้น้ำมาสู้กับไฟแต่ไฟมันก็ได้เปรียบอยู่ดีไฟมันก็ตบน้ำได้หนักเดี๋ยวค่อยบอกคือเอาแค่ง่ายๆอ่ะเดลกับยอนอ่ะยอนแม่งลดป้องกันแถวหน้าเดลแม่งลดหน้าหลังอ่ะคือยังไงน้ำแม่งก็บางกว่ามีโอกาสหลบมาให้ด้วย 40% เท่ายอนไอ้หลบเนี่ยมันจะว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันก็ดาบสองคมก็นั่นแหละผมก็กังวลอยู่ว่าในอนาคตถ้ามันออกตัวที่มีบัฟโจมตีแบบโดนแน่ๆแบบมีเลียท่าบนอย่างเงี้ยคือหน้าแหกนะครับทีเดียวเลือด1ได้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงดีมันเอามาให้แทนเศษอะเศษไอเศษก็จะตกกระป๋องไปแล้วก็จะใช้สเกลกันแทนเศษก็ตกเมตาไปเรียบร้อยครับใส่อันนี้มาคือดูดิแม่งทั้งกันเปลี่ยนแผนเพิ่มดาเมจให้ตีไฟกับตีมืดแรงขึ้นถึงจะเป็นเฉพาะพวกประเภทท่าน้ำก็เหอะพวกประเภทเมจิกอะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เหอะแต่ยังไงดูๆแล้วและสกิลมันก็แรงกว่าด้วยป่ะเศษมันสกิลแรงเท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้แต่ว่ามันกากอะเศษมันมีฟิกด้วยอะเรื่องของเรื่องอะผมจำได้มันมีฟิกดาเมจ There's no need for me to use my strategies 3เป้าถึงจะมีอัตราจุดอ่อนแถมมาให้ 60% แม่งก็ความแรงมันน้อยไปอะ300ไม่ใช่ละแล้วก็ฟิกดาเมจ 2,500 เอ้ย 25,000เพราะฉะนั้นอันนี้แรงกว่าสเกลก็ดีกว่า 500% 3เป้าอีฟกันไม่ได้นะครับบัฟ 4-5 เป้าอันนี้มัน3เป้าอันนี้ก็3เป้า3เป้าทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะฉะนั้นอีฟกันไม่อยู่และอันนี้มีห้ามรับบัฟมาให้ด้วย3เทิร์นแถมอันนี้ก็อันนี้เหมือนในเกมมันจะเขียนผิดอยู่ปะวะผมว่าเห็นในเกมมันเขียน20,000มันเหมือนเข้าเกมมาเมื่อกี้มันมีแผดแก้น่าจะแก้คำอธิบายแล้วป่ะเออแก้คำอธิบายแล้วอ่ะ 20,000 สร้างเลือดเทียม 20,000 ก็เหมือนกับมิสเตอร์อาร์เมอร์ถามว่าช่วยได้ไหมก็โอเคนะก็ระดับหนึ่งคือทั้งตีทั้งกันในทีมไปในตัวอันนี้ก็เร่งแต่ความจริงอันนี้มันมีของลักไงอันนี้คืออะไรชายไบรท์คืออันนี้มันทำลายอาวุธให้ด้วย3เทิร์นก็คือทำให้อีกฝั่งตีเบาลงอ่ะแหละอันเนี้ยมันคือเร่งแล้วก็ทำให้อีกฝั่งตีเบาลงแต่ว่าอย่าไปหวังมากทำลายอาวุธเนี่ยผมบอกเลยคือมันมี7ตัวมึงทำลาย3แล้วอีก4ตัวล่ะโอกาสที่จะออกอีก4ตัวมันก็สูงถูกป่ะยิ่งถ้าไอ้3ตัวนั้นตายไปตัวหรือ2ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่เหลือมันไม่อาวุธมันไม่ได้ถูกทำลายมันก็ยังแรงเหมือนเดิมแล้วโอกาสสูงด้วยแต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีอาจจะไปมีผลกับพวกภัยอะไรอย่างเงี้ยที่มันไฟเผาทำลายอาวุธพลังโจมตีมันตกมันก็เผาเราเบาลงแต่ว่าถ้ามันปาไฟมาตอนนั้นพอดีนะแต่ปกติภัยไอ้ฝ้ายที่เขาพัดฝ้ายหรือภัยวะนั่นแหละไอ้ตัวภัยนั่นน่ะเขาเอาไปไว้แอบหลังๆไอ้สกิล3เป้าเนี่ยไม่มีทางโดนหรอกถ้าโดนก็ฟุกจริงๆอ่ะหวังพึ่งไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ความแรงก็พอใช้ได้ระดับหนึ่งที่สำคัญคือคุณต้องเอามันยืนให้นานที่สุดเหมือนโคลอ่ะที่ลดพลังป้องกัน 10% ทุกเทิร์นยิ่งยืนนานยิ่งดีครับสำคัญคือยืนนานไอ้ความแรงอ่ะเรื่องรองเพราะมันจะทำให้ตัวอื่นแรงขึ้นส่วนไอ้อันนี้เอฟเฟกต์แอทแทคโอกาสติด 30% เลขฟ้าแต่ว่าถ้าติดแล้วหลับแน่นอน 100%3เทิร์นก็ดีไหมก็ดีอยู่มีของลักเพิ่มคลีเลทให้ด้วยมันเป็นตัวที่น่าจะใส่อาวุธคลีเหลือซะเหลือเกินหรือใครจะเอามาเป็นตัวตีเปิดก็ได้นะเพราะว่าอเวกแม่งแรงชิบหาย
400% 5เป้าทะลุป้องกัน 70% สตันอีกต่างหากถึงจะแค่2เทิร์นก็เถอะและ Awake แม่งก็ลดเกรด Awake ฝั่งตรงข้ามอีกนั่นแหละก็ประมาณนี้สำหรับตัวรีเมคอันนี้คริสก็ไปสายไฟหรือจะไปทีมเดทก็ได้ส่วนสกาวนี่ก็ไปทีมเวทเรามาดูสัตว์เลี้ยงกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเหมือนถอดร่างมาจะเรียกว่ายังไงดีคือมันเร่งเทิร์นอะเร่งอะมันเร่งแค่5จริงผมจะพูดถึงบวก10นะเร่งอะมันเร่งแค่5จริงส่วนไอ้รถป้องกัน 2,000 เนี่ยผมลองเทสดูแล้วแม่งใช้ร่วมกับเดลโลนได้นั่นหมายความว่าถ้าใส่มึงใส่กับเดลโลนแม่งลดพลังป้องกัน 4,000 คุณครับลดพลังป้องกัน 4,000 แต่ว่าในอารีนากันจริงๆเนี่ยถึงแม้หน้าสแตทเราจะ 4,000 แต่ว่าของจริงอะมันเยอะกว่านั้นมันมีบัฟบวกมันมีอะไรของมันก็อาจจะ 5-6,000 พลังป้องกันมันก็อาจจะเหลือสัก 1,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า 1,000 เนี่ยหนักนะเพราะฉะนั้นเดลโลนแม่งลดสุดตีนครับถ้าใครเล่นสายกายภาพเนี่ยไอตัวเนี้ยมันออกมาแบบสำหรับกายภาพจริงมันต่างกันแค่ไอเดลโลเนี่ยมันเพิ่มคลีดาเมจแล้วก็เพิ่ม PS Attack ส่วนไอยอนจีอะไอตัวอันนี้มันก็คือสายเวทมันเพิ่ม Magic Attackแล้วก็เพิ่มดาเมจจุดอ่อนคือมันต่างกันแค่นี้จริงๆถามว่าแล้วใช้อะไรดีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นทีมอะไรถ้าคุณเล่นทีมกายคุณก็ใช้เดลโลถ้าคุณเล่นทีมเวทคุณก็ใช้ยอนจิอ้าวแล้วอย่างนี้เล่นอะไรดีมันถ้าเอาสูงสุดอะผมว่าไปทางไฟเพราะว่าไฟมันครบเครื่องครบเครื่องยังไงคือมันลดพลังป้องกัน 2,000 แล้วเดลโลนมันก็ลดอีก 2,000 มันลดหน้าหลังแล้วถ้าใส่เจอหลาดเข้าไปพลังป้องกันบวกกลับมา 2,000 มันก็จะกลายเป็นลดจริงๆแค่ 2,000 ถูกไหมเพราะมันบวก 2,000 ไป2รอบแล้วลบเอ้ยมันบวก 2,000 ไปทีนึงแล้วลบ 2,000 ไป2ทีมันก็ลบ 2,000 ทีเดียวอ่ะแหละเจ้ากันอันนึงอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณไม่ใส่เจอหลาดมาแล้วคุณเจอเดลโลนแล้วตัดเพชรออกไปประมาณนี้เลยคือลดพลังป้องกันแค่ 2,000 เพราะฉะนั้นพลังป้องกันมันก็ยังมีอยู่สำหรับทีมไฟมันก็ยังยืนได้แต่ถ้าเป็นทีมเวทยอนมันลดตัวหน้าครับแต่ตัวหลังมันไม่ลดพอตัวหลังไม่ลดเจอสัตว์เลี้ยงลด 2,000 โอเคมันยังมีลดก็จริงแต่ถ้าคุณไปเจอทีมไฟเจอหลาดครับมันบวก 2,000 หมายความว่าไอ้ 2,000 ตรงเนี้ยแม่งเจ้ากันกับเจอหลาดมันจะมีแค่แถวหน้าเท่านั้นที่จะบางถูกไหมเพราะแถวหน้าจอนมันลดแต่แถวหลังไม่ถูกลดอะไรทั้งสิ้นบวก 2,000 กับลบ 2,000 แม่งก็เจ้ากันอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะลดก็ขึ้นอยู่กับสเกลต้องยืนให้นานครับเพื่อลดทั้งหน้าและหลังซ้ำเข้าไปอีกทีนึงมันถึงจะเข้าถูกไหมแล้วเจอหลาดมันบวกพลังป้องกันแม่งยังมีแรดกิดอีกแรดกิดลดดาเมจเวททั้งทีมเลยถูกไหม 40% ในขณะที่ฟังเราเป็นลินเนี่ยแถวเดียวกันเท่านั้นแถวทำไว้แถวหลังก็บัฟแถวหลังแถวหน้าช่างหัวมันมึงตายก็ช่วยไม่ได้ก็ประมาณนี้สำหรับลินถูกไหมหรือจะถ้าใช้รีเจนเลฟก็เฉพาะท่าน้ำอีกเพราะฉะนั้นท่าอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ธาตุน้ำมันก็จะยังกันได้ไม่ดีเท่าธาตุไฟแต่ว่าแรดกิดมันก็กัน 40% ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันกันเวทแต่มันก็บัฟทั้งทีมนะแล้วมันยังมีตีลด1อีกเขาเรียกว่าบัฟบีบังคับป่ะชื่อไทยผมก็จำไม่ได้มันคือตีลด1อ่ะผมเรียกมันตีลด1ซึ่งก็จะตัดกำลังสายเวทที่ถ้าไฟเจอกับเวทไฟตบไปตู้มเวทตบมาตู้มไฟยิงกลับไปอีกเวทยิงกลับอีกลด1อย่างเงี้ยเพราะเจอแรดกิดเวทมันจะใส่แรดกิดลำบากถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นธาตุมืดมันก็อาจจะใส่ลำบากแต่ถามว่าบิวได้ไหมใส่แรดกิดมันก็ได้แต่แรดกิดมันก็จะหมอไปทางธาตุไฟมากกว่าเปล่าเพราะว่ามันบวก P attack 60% ถูกไหมมันบวก P attack 60% ธาตุไฟมันก็ใช้คุ้มกว่าสำหรับแรดกิดถูกไหมแล้วก็คลีดาเมจ
คลิดาเมจเนี่ยโอเคมันก็เจอหลานแม่งกดคลิเวทอีกเวทแม่งก็จะคลิกูก็ลำบากอยู่แล้วถูกป่ะจะคลิกูก็ลำบากอยู่แล้วแม่งยังจะมากดคลิอีกเจอหลานเพราะฉะนั้นแล้วไอตัวยอนจีมันไม่บวกคลิดาเมจมันบวกลีเทลดาเมจก็คือดาเมจจุดสายเวทอาจจะเล่นอาวุธจุด2อันเลยก็ได้เพราะยังไงเจอหลาดมันกดคีจะกดคีก็กดไปเราเพิ่มจุดอะยังไงก็จุดเต็มหรือจะเอาลักไก่เอาหมามาใส่ด้วยก็แล้วแต่มันก็ทำได้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคุณจะบิ้วทีมยังไงสำหรับอันนี้ผมให้ไว้เป็นคร่าวๆเอาล่ะอันนี้พวกกิจกรรมผมคงจะผ่านมันก็คือแจกของไอ้ที่เรื่องพีคเรื่องพีคเรียกว่าแบบพีคของพีคครับใส่กันเละคือใส่กันเละมากอ่ะจนถึงขนาดเอาอาวุธอบิสออกอ่ะอาวุธอะไรวะอาวุธมฤตยูว่าชื่อไทยนั่นแหละคือแบบเรียกว่าจะเรียกว่าประท้วงคือถล่มเลยครับทัวลงครับมาเป็นชุดผมก็เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็ใส่กันเป็นใส่กันแหลกเลยถึงขั้นบางคนนี่เลิกเลยคือแบบจนเดฟนี่แบบต้องยั้งไว้ก่อนเลยพอดูท่าแม่งไม่ใช่แล้วว่ะแม่งผิดทางแน่ๆอ่ะคือแม่งยั้งเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เรามาเม้นกันที่โพสต์ต้นฉบับเลยครับซึ่งมันเป็นโพสต์อังกฤษนั่นแหละเราก็มาใส่กันหนักมากอ่ะเยอะอ่ะผมคงยังไม่เป็นไอ้นี้ให้แล้วกันเอาเป็นว่าด่ากันเยอะไอ้เรื่องอาวุธอบิดดูท่าแล้วน่าจะมาทางอาวุธ PVE แล้วล่ะแต่ถ้าจะมา PVP อีกผมว่าน่าจะเป็นออฟอื่นแล้วซึ่งผมก็เสนอไปใน7 Channel ซึ่งก็ดูท่าไม่น่าจะติดมั้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายๆคนก็คอมเมนต์ดีเหมือนกันส่วนไออารีนา5ตัว7ตัวผมก็ไม่แน่ใจมันก็อาจจะแล้วแต่คนชอบละมั้งถ้า7ตัวมันก็จะบิ้วทีมได้หลากหลายกว่าส่วนใหญ่ถ้า5ตัวนี่จะแบบส่วนใหญ่จะถูกฟิกมาจะเรียกว่าแบบขยับไม่ได้เลยเพราะแต่ละตัวมันฟิกมากอ่ะมันฟิกจริงๆอย่างเช่นถ้าธาตุน้ำถ้าจะเล่นน้ำ4น้ำ4เนี่ยคุณก็ไปแล้ว4น้ำและอีก1ตัวคุณจะใส่อะไรล่ะคือมันแทบจะตายตัวมากอ่ะอีกตัวเดียวมันไม่มีบวกเมจิกแอทแทคคุณจะใส่โรซี่เหรอถูกป่ะแต่ถ้าเป็น7ตัวมันก็จะยังมีฟรีที่คุณจะเอามาผสมอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ได้มากกว่ามันก็จะมีตัวแปรมากกว่าแต่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบแหละก็เสนอไปส่วนเดฟจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงสำหรับ7 Channel อันนี้ก็พูดไปแล้วSpecial Dungeon อันนี้มันเปิดเพราะมันเปิดอาทิตย์หน้าวันที่28ก็อันนี้อาจจะมีแจ็คพอตได้ของกันครับโอกาสออกก็โอเคอยู่นะ 0.40% ต่อ1ใบ1แพ็คมี11ใบคือ 4.4% มันเปิดกี่วันล่ะมันเปิดแค่อาทิตย์หนึ่งก็7วัน77ใบ 4.4% คูณ7โอกาสได้เจม O7K ก็อยู่ที่ประมาณ7428ก็ประมาณ 30% น่ะ1ใน3ประมาณนี้แล้วแต่ดวงอันนี้ก็คงจะผ่านไปแองกี้คนโกรธกดโกรธนี่17เลยผมก็กดโกรธไปมีเศร้า3มีไลค์2ใครไลค์วะอาจจะไลค์คอนเทนต์บนๆเอาล่ะอันนี้ของมันตัดไปเยอะเราก็อาจจะยังไม่เห็นเอาล่ะเรามาดูไอ้พวกที่มันเป็นกิจกรรมอย่างอื่นอาวุธสวรรค์ใบการันตีเดฟนี่มันแบบคือผมว่ามันหักหลังจริงผมคิดถูกแล้วไอ้อาวุธสวรรค์เนี่ยช่วงแรกๆมาขายกัน 1,600-2,500 บาทใบเลือกโอ้โหใครเติมไปช่วงนั้นเจ็บแล้วดูมาตอนนี้ดิไอ้เนี่ยเป็นกิจกรรมโอเคยังเข้าใจไ
แต่ว่าพอมาเป็นแบบลงเม300ได้ถึงจะเป็นใบสุ่ม2ใบก็เหอะแต่เมื่อก่อนช่วงมาแรกๆนี่ขายกัน 1,600 ซึ่งอาวุธมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันแค่อาวุธเวอร์ชันอัปเกรดซึ่งดีกว่าหน่อยแค่นั้นเองคือแล้วจะมาอาวุธอบิดอาวุธมฤตยูอีกเหรอจะมาวนลูปเดิมเหรอมันไม่ใช่แล้วป้าคนก็เจ็บกับไอ้เรื่องอาวุธสว่านกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นจะมาอาวุธมฤตยูอีกรอบนึงโดนด่าแน่ครับสับกันเละเลยอย่างที่ทัวลงนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ถามว่าเอาแล้วคุ้มมั้ย 5,000 บี้กับอาวุธสว่านผมดูแล้วนะถ้าให้วิเคราะห์นะไออาวุธมฤตยูอ่ะมันไม่น่าจะเวอร์ชันอัปเกรดของอาวุธสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นอาวุธสวรรค์เนี่ยน่าจะได้ใช้กันต่อไปมันจะมี2ทางถ้าไออาวุธอบิสขอเรียกอบิสแล้วกันมฤตยูมันหลายพยางยาวเมื่อยปากอาวุธอบิสถ้าอาวุธอบิสเนี่ยมันมาทาง PVP มันต้องออฟอื่นแล้วมันเอามาเป็นเวอร์ชันอัปเกรดสวรรค์ไม่ได้โดนด่าเดี๋ยวผมจะสับมันแหลกอีกรอบนึงถ้ามันมาจริงๆแบบเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเหมือนเดิมไม่ต้องผมหรอกคนอื่นก็น่าจะสับช่วยกันร่วมสับด้วยมันน่าจะมาเพราะฉะนั้นถ้ามันมา PVP จริงมันน่าจะมาออฟอื่นแล้วอาจจะเป็นแบบเช่นไม่ใช่บวกติดสถานะและอาจจะเป็นบวกต้านสถานะอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะอาวุธคลีอาจจะเป็นบวกต้านสถานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออฟอาจจะเหมือนกันอันนี้เดาไปก่อนนะถ้ามันมาทาง PVP แต่ดูแล้วน่าจะมีทรงไปทาง PVE เพราะว่าอาวุธ PVE เนี่ยมันเป็นอาวุธ World Boss ซึ่งมันนานแล้ว Abyss ก็น่าจะได้อยู่เพราะฉะนั้นน่าดูแล้วดูทรงแล้วน่าจะไปทาง PVE ถ้าไปตีมอนก็จะไม่เกี่ยวกับอาวุธสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นอาวุธสวรรค์ดูท่าทางน่าจะได้ใช้ยาวๆต่อไปก็น่าจะเป็นอาวุธขั้นสุดแล้วล่ะสำหรับอาวุธสวรรค์ถามว่าจะกดไว้ไหมใครที่ยังขาดอยู่ผมว่าก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าคุณได้ใบไอ้ไต้ฝุ่นเอ็กเซนได้น้ำยาเอาไว้หลอมถูกป่ะแล้วก็ได้ของอื่นๆมาเอาไว้ขายเอาหินอัปเกรดไปในตัวเหมือนกับ 5,000 บี้ซื้ออาวุธสวรรค์2ชิ้นน่ะอันนึงใบเลือกอีกอันนึงใบสุ่มแล้วคุณก็ได้ไอ้ชิ้นส่วนอันนี้เอาไปหลอมเอาใบสุ่มอีกรอบนึงส่วนไอ้ที่เหลือไอ้ที่ได้มาไอ้ของระหว่างทางเราก็ขายเอาหินอัปเกรดใครขาดหินอัปเกรดอยู่แล้วเนี่ยหินขัดเงาเรียกหินขัดเงาน่าจะง่ายกว่าใครขาดหินขัดเงาอยู่แล้วมีน้อยไม่พอผมแนะนำให้กดเพราะว่ามันเป็นการที่เหมือนกับคุณฟาร์มแหละคุณก็ไปฟาร์มรูบี้อยู่แล้วอะเอ้ยคุณก็ไปฟาร์มมังกรอยู่แล้วอะหาหินขัดเงาถูกป่ะอันนี้ก็ได้มาแถมได้อุสวรรค์ชัวร์ด้วยก็โอเคแต่ถ้าคุณมีเยอะแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้คอสก็คงไม่พูดถึงเอาล่ะต่อไปก็เป็นแพ็คเนี่ยถูกจริงๆตอนแรกมันมีเยอะกว่านี้มันขายอาวุธอบิสด้วย2ชิ้นผมเห็นอยู่เป็นใบเลือกป่ะ2แพ็คใบเลือกมันกะเอาลงเข้ามาแล้วก็ขายเป็นอาวุธให้คนกดแพ็คมีอาวุธสปีดสูงกว่าได้เปรียบชั่วจริงๆตอนนี้มันก็เลยตัดออกไปก็จะเหลืออยู่แค่นี้ซึ่งผมดูแล้วเผลอๆเสาร์นี้หรืออาทิตย์นี้แม่งน่าจะมีฮอตดีลยังไงแม่งต้องมีแน่ๆฮอตดีลเพราะรายได้ขาดหายไปเลยตัดแพ็คเอาไป2แพ็คฮอตดีลมันต้องมาแน่ๆเพื่อมาชดเชยแต่อะไรมาผมไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีอยู่2 3อันสำหรับแพ็คมันมีอยู่3แพ็คแพ็คนี้น่ากดมั้ยไอ้ไข่ม่วงเพชรเอเซนต์เนี่ย 5,000 อันถ้าเปลี่ยนเป็นรูบี้500ไข่ม่วง500อันมันคือ 1,000 รูบี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น 5,000 ไข่ม่วง 5,000 ไข่มันคือ 10,000 รูบี้เทียบกับปฏิทินเมรูบี้ 2,500 รูบี้เท่ากับ299บาทก็คือ300ถูกไหมเพราะฉะนั้น 10,000 บี้คือ 1,200 ถูกป่ะแต่แพ็คนี้มันขายเท่าไหร่ 1,600มันขาย 1,600 เพราะฉะนั้นถ้ามันขาย 1,600 ก็หมายความว่าตัดออกไป 1,200 เหลือ400 400คือค่าตั๋วทองและตั๋วเงินตั๋วทอง5ตั๋วเงิน10ใครที่จะบวก10แล้วตั๋วไม่มีจะกดก็ได้เหมือนคุณกดปฏิทินเมแล้วเอาไว้ใช้สำหรับอันเนี้ยรวดเดียวเลยส่วนอันนี้จะกดดีไหม
สิบล้านทองหรอมันขายราคาเท่าไหร่ล่ะ899อันเนี้ยขยะมันไม่ต้องนับไปฟ้ามาโอ้โหยกระฉูดผมมีตั้งเท่าไหร่40,000จริงๆอ่ะเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าไปทำของเยอะมากจนแบบหายไปเยอะอ่ะไอหินขัดเงานี่จริงๆตอนแรก25 ล้านได้ตอนนี้ก็หายไปเยอะเหมือนกันทำไอสงครามประจันหน้าเวนนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยหายไปเยอะไอ้900นี่เรามันมีให้อะไรมามั่งเนี่ยมันคืออันนี้อันเนี้ยน่าจะประมาณ200เพราะว่า300มันอยู่ในแพ็ค15 ล้านทองอันเนี้ยคือ200บาทอันเนี้ยคือ700 700บาทแลกกับหินขัดเงา5ล้านหรอถ้าคุณรวยจะเปก็ได้ก็ไม่ขาดถ้าขาดอันนี้นะแต่สำหรับผมเต็มอยู่แล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็จะไม่สนใจอันนี้คิดอยู่คิดอยู่ถามว่าผมทำตัวไหนไปแล้วบ้างผมถามว่าผมทำยอนจิหรือทำเดลโลเดลโลจริงๆควรทำ2ตัวเอาไว้ใช้กับทีมกายภาพแต่ว่าเดลโลผมคาที่บวก5ตอนเนี้ยผมคาที่บวก5ส่วนยอนจิผมบวก10ไปเรียบร้อยทำไมผมทำยอนจิก่อนเพราะว่าไอ้ความสามารถเนี้ยมันเอาไปใช้ในไอ้นี่ได้ผมเอามาใช้ในลงมังกรได้เดี๋ยวผมลงให้ดูคือเราจะตีกันแรงกว่าเดิมโดยไม่จำเป็นต้องใช้โคลอี้แล้วสัตว์เลี้ยงผมเป็นยอนจิเห็นไหม Hunting time split Now let's beginSummoning magic circle. Obliterate. May the fox's soul fire. เนี่ยผมก็ใช้ยูริไปเลยมีบัฟเพราะมันลดป้องกัน 70% แล้วไอ้ยอนจิก็ลดป้องกัน 2,000 อีกคือมันแคปแน่ๆลดได้มากสุด 80% อ่ะส่วนไม่มีเพิ่มดาเมจ 70% ยอนจีมันก็มีเพิ่มนะครับเพิ่ม30มันก็ติดแคปแม็ก80อยู่ดีเพราะฉะนั้นยอนจีมันจะทำให้เพิ่มเป็นแอคเกเบลแล้วก็ยังเพิ่มดาเมจจุดตั้ง 40% เพราะฉะนั้นแม่งแรงกว่าเดิมผมลองแล้วแรงกว่าเดิมตัดโคลอี้ออกไปได้เลยโอ้ยแล้วไปต่อเลือดซะขนาดนี้มันก็30ล้านเลือดผมยังเยอะอยู่ถ้าเลือดเหลือน้อยๆอ่ะ32 33ล้านได้เลย I think that settles it ก็ประมาณนี้คือมันสามารถใช้ได้ใน PvE โดยเฉพาะเจเบลเราที่เน้นอเวกกันตูมไม่จำเป็นต้องสนคูดาวเท่าไหร่อันนี้คือเหตุผลที่ผมทำยอนจีก่อนเผื่อไว้ลงเรดเลเวล9เผื่อมันมาเรดเลเวล9มันน่าจะมาแหละเพราะฉะนั้นผมก็คงต้องทำไว้ในเมื่อผมยอนจีบวก10ผมก็เลยต้องไปทำทีมเวทก็ประมาณนั้นเอาล่ะมันก็จะมีอีกแพ็คนึงคือแพ็คใบเลือกเจมมิดอเวกของ7 Night of O ก็คืออดีต7 Night อันเนี้ยคือขยะอันเนี้ยมันคือเน้นขายอันนี้ถามว่าดีไหมดีครับมันคือเจมอดีต7 Night 3เม็ดที่รวมหลอมเรียบร้อยบวกมันคือเจมอดีต7 Night ใบเลือก3ใบบวกหิน300บวก5ล้านทองแล้วหลอมมาเรียบร้อยที่สำคัญที่สำคัญที่สุดเลยคือมันสามารถเลือกออฟลองได้ครับพวกใบเลือกเนี่ยมันสามารถเลือกได้มันเลือกได้นั่นหมายความว่าคุณอยากได้อะไรคุณก็กดเอาแน่นอนผมก็เลยกดไอ้ที่ผมอยากได้
ก็คือเลือดหนึ่งแล้วก็ตีดูดเลือด 20% แต่ว่าความจริงผมเคยเทสแล้วแม่งได้15แม่งบั๊กไปแจ้งแล้วแม่งก็ไม่เข้าใจช่างแม่งเถอะก็ไม่รู้จะทำยังไงแจ้งแล้วพี่เทสให้ดูเรียบร้อยแล้วผมก็เลือกที่ต้องการเลย Effect Attack Rate บวก 10% ของหายากไออันนี้มีเฉพาะใน7 Night of O ก็คือมีเฉพาะในอดีต7 Night ผมเลยเอามาก่อนจริงๆก็อยากได้ออฟอื่นด้วยแหละแต่ว่าโอ้โหราคาแม่งสูงนะ 2,500 ใครจะกดก็ได้ผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าไปกดใบสุ่มซึ่งถ้าเป็นใบสุ่มแล้วคุณมาสุ่มผมบอกเลยถ้าไม่ดวงดีจริงๆไม่ต่ำกว่า 2-3,000 ลูบี้ครับในการสุ่มนั่นหมายความว่าการสุ่มให้ออกท็อป1ครั้งคุณจะต้องเสียประมาณ1เมปฏิทินก็คือ300ถูกป่ะแต่อันนี้คุณเลือกได้มันออกท็อปแน่ๆแล้วคุณเลือกได้ถ้าคุณไปรีเองอ่ะเสียเป็นหมื่นลูบี้ผมจะบอกให้ถ้าจะเอาเลือกออฟนะถ้าไม่ดวงดีจริงๆได้ตรงเป๊ะคุณเลือกออฟอ่ะเผลอๆหมื่นนึงแม่งก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ได้ออฟที่ต้องการเลยหมื่นนึงผมเคยรีมาแล้วออกท็อปแม่งไม่ออกบทจะซวยแม่งก็ซวยจริงๆแค่ค่าท็อปอะไรก็ได้อ่ะสักอย่างอ่ะขอออกมาเหอะสักอย่างไม่ออกจริง 10,000 ลูบี้รีไป100ทีไม่ออกงงเพราะฉะนั้นคุณจะเซฟรูบี้ได้ในการเลือกซื้อแบบใบเลือกไอ้พวกเจมมิดอเวกทั้งหลายพยายามถ้าจะซื้อจริงๆเน้นใบเลือกเท่านั้นแพงก็ถือว่ายังดีกว่าที่คุณจะต้องเสียรูบี้ทางอ้อมแล้วคุณก็เลือกออฟได้ด้วยอยากได้ออฟอะไรอ่ะคุณอยากได้เจมอะไรล่ะอยากได้สีอะไรอ่ะคุณก็กดเอาเลยตามสะดวกนั่นแหละประมาณนั้นสำหรับแพ็คขาดอะไรอีกไหมอันนี้ก็เป็นทีมที่ผมบิ้วเดี๋ยวผมแยกคลิปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจะนานสำหรับทีมนี้เพราะผมคงต้องมาอธิบายกันยาวเลยทีมตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณนี้จะจบที่รีเจนได้ปะวะก็ไม่แน่ใจเอามาทำอะไรดีล่ะรูบี้มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ปะต่างกัน300แค่ค่ารีแม่งก็น่าจะ100-200แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกไฟท์โซชาร์จจิตวิญญาณนักสู้ชิ้นส่วนจิตวิญญาณ300ส่วนต่างแล้วกูใช้ที17,500มันก็แทบไม่ได้ต่างกันหรอกเอาจริงๆรีเจนกับซูพรีม1ซูพรีม2อ่ะซูพรีม2กับรีเจนเนี่ยต่างกันอยู่แต่1กับรีเจนคือแม่งค่ามา2ขั้นอ่ะรางวัลมันก็ไม่ค่อยต่างคือจริงๆมันไม่ลำบากมากถ้าอยู่สบายๆจะอยู่ก็ได้แล้วแต่หรือไม่คุณอยากเก็บถ้วยก็ได้นะหรือผมจะเก็บถ้วยดีไหนๆก็เทสมาก็ถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมคงจะรีทิ้งไว้แหละเอาถ้วยสักหน่อยไหมมีอยู่3ถ้วยเองเอามาทำอะไรอะถ้วยรีเจนใส่น้ำกินมั้ง ช่างเถอะเดี๋ยวผมแยกคลิปให้ดีกว่าคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปอัปเดตเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ